ผู้ชมครับปกติแล้วการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลก็มักจะเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่จะระดมเงินไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาสแต่ปรากฏว่าคอนเสิร์ตการกุศลงานหนึ่งได้กลายเป็นเหตุที่นำไปสู่การทุจริตถึงขั้นต้องตั้งโต๊ะเพื่อแถลงที่มาที่ไปนะคะวันนี้สมาคมทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้แถลงและระบุว่าเงินของสมาคมเกิดเหตุทุจริตไปไม่ต่ำกว่า2,500,000 บาทจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลสร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสค่ะโดยผู้ที่เข้ามารับจัดงานนี้ที่มาที่ไปของงานนี้คืออะไรติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการผู้จัดการบริษัท Masterpiece Organizer จำกัดแสดงหลักฐานใบลงบันทึกประจำวันระหว่างการชี้แจงกรณีการทุจริตเงินสมาคมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลสร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนายกสมาคมในฐานะเจ้าภาพจัดงานระบุว่าก่อนจะถึงกำหนดแสดงคอนเสิร์ต1พฤษภาคมที่ผ่านมาจ่ายเงินให้ผู้ควบคุมการผลิต7งวดรวมเป็นเงิน2,600,000 บาทหลังการจัดงานผู้ควบคุมการผลิตส่งเอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดคอนเสิร์ตทั้งหมดเกือบ30รายการมูลค่ารวมกว่า3,500,000 บาทเพื่อเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 800,000 บาทระหว่างนั้นบริษัท Masterpiece Organizer จำกัดผู้รับจัดงานติดต่อไปที่สมาคมขอให้ออกเอกสารใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปเข้าระบบบัญชีของบริษัทแต่สมาคมออกให้ไม่ได้เพราะใช้จ่ายเงินไปเพื่อว่าจ้างจัดงานผ่านผู้ควบคุมการผลิตนะครับผู้จัดการมูลนิธิก็คุยกับผมก็บอกกับผมว่าทางมูลนิธิเนี่ยจะออกให้เป็นใบขอบคุณผมก็บอกว่าใบขอบคุณผมไม่ต้องการคนมาขอบคุณผมเยอะแล้วพอแล้วไม่เอาไม่ต้องการแล้วขอใบอนุโมทนาเถอะขอเถอะเขาก็บอกว่าให้ไม่ได้ผมก็ถามว่าทำไมให้ไม่ได้เขาก็บอกว่าก็มันมีการตั้งเบิกจ่ายไปแล้วนี่เงินเนี่ยทำไมจะเอาเงินด้วยเอากล่องด้วยหรือทำงานข้อมูลที่ขัดแย้งทำให้สมาคมและบริษัทออร์แกไนเซอร์คุยกันโดยตรงไม่ผ่านผู้ควบคุมการผลิตบริษัทออร์แกไนเซอร์ชี้แจงว่าได้รับการติดต่อจากผู้ควบคุมการผลิตให้ช่วยจัดงานให้ฟรีเพราะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลการจัดงานบริษัทจ่ายเงินไปแล้วกว่า700,000 บาทขณะที่สมาคมจ่ายเงินไปแล้ว2,600,000 บาทผ่านผู้ควบคุมการผลิตแต่ไปไม่ถึงมือบริษัทออร์แกไนเซอร์มีการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่25เมษายนซึ่งมันเกิดถึง25เมษายนซึ่งเกิดก่อนงานคอนเสิร์ตด้วยบุกทยอยจ่ายเป็นงวดนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยอย่างที่บอก2,600,000 บาทเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมถามว่าพี่รู้ตอนไหนว่ามีเงินตั้งเบิกไว้3,500,000คำถามที่เป็นคำถามสำคัญรู้ตอนไหนตอบตอนนั้นนะครับแต่ไม่ตอบผมนอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นว่าเอกสารรายการขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ผู้ควบคุมการผลิตเรียกเก็บกับสมาคมหลายรายการไม่เป็นความจริงเช่นมีค่าอุปกรณ์ฉากแสงสีเสียงแล้วแต่ยังแยกค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเช่นค่ารถขนอุปกรณ์ค่าไวเลสค่าลำโพงส่วนค่าศิลปินนักร้องเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนศิลปินและยังแยกค่าผู้จัดการศิลปินค่ารถรับส่งรวมมูลค่ากว่า1,400,000 บาทถ้าเป็นงานการกุศลแล้วทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปมันจะถึงได้ยังไง800,700นะครับรวมถึงข้อ2ค่าตอบแทนผู้จัดการศิลปินและเจ้าหน้าที่ทีมงาน8คนจริงๆเวลาเราทำงานเนี่ยทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในค่าก้อนเดียวกันทั้งหมดมันไม่มาเกิดมันเบรกดาวอะไรตรงนี้หรอกครับข้อที่4ค่ารถตู้รับส่งศิลปินและทีมงานวันซ้อม 2,000 วันละ 2,000 3วันก็ไม่มีอย่างที่ผมเรียนซ้อมแค่วันเดียวแล้ววันจริงก็ไม่มีรถตู้มารับส่งด้วยเพราะว่าศิลปินขับรถมาเองนะครับขณะนี้ทั้งฝ่ายสมาคมและบริษัทออร์แกไนเซอร์ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและอยู่ระหว่างปรึกษาฝ่ายกฎหมายเตรียมดำเนินคดีกับผู้ควบคุมการผลิตรายนี้นอกจากนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของคณะที่ร่วมประสานกับผู้ผลิตคนนี้รวมถึงมีบุคคลที่ถูกพาดพิงอีก1คนเป็นสื่อมวลชนสังกัดฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง1
รละอิสรางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน